เอาล่ะครับก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับนะอยู่กับผมนะครับนะเดกุนแคสเตอร์ทีวีนะครับนะก็ตัวนี้นะครับนะผมก็จะมาสอนวิธีการเอาไข่หัวมังกรนั่นเองนะครับนะก็ตามภาพนี้นะครับนะก็เดี๋ยววันนี้ทํานะผมจะไปสอนวิธีการเอานะครับนะก็เดี๋ยวลิงก์แมปนะครับนั้นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับนะก่อนดับแรกนะครับนะพอท่านผู้ชมเข้าเกมมานะครับนะท่านผู้ชมกันนะครับนะก็จะมาเกิดตรงจุดนี้นะครับนะนี่ตรงหน้าประตูตรงนี้เลยนะครับนะก็ถ้าท่านผู้ชมเกิดมาแล้วนะครับนะก็ให้ทำการเดินเข้าไปเลยนะครับนะทำการเดินเข้าไปเลยโอเคก็ถ้ามีเสียงนกเล็ดลอดเข้ามาก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะก็ให้คุณก็จะเห็นว่ามันมีอะไรอยู่ตรงกลางห้องนี้ใช่ไหมครับนะก็ให้เราทำการคุยกับคุณผู้หญิงคนนี้นะครับนะอะไรอย่าเพิ่งมาสอนตอนนี้ให้อะไรปาร์ตี้ไทม์เลยไม่เอาอย่าเพิ่งกูขอคุยก่อนเฮ้ยไอ้วันนี้ไม่รู้เอาไว้ว่าจะเริ่มเล่นก็กดไปแล้วกันคอนติเนียไปนะผมอ่านไม่ออกหรอกกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆโอเคมันจะให้เราตอบคำถามโอ้โหคำตอบคำถามภาษาอังกฤษกูยิ่งงงๆกินอยู่โอ้โหจบแล้วโอ้อะไรเนี่ยยิ่งอ่านอังกฤษไม่ออกอยู่เอาไปว่ากดมั่วๆไปแล้วกันนะอะไรบ้างวะไม่รู้อะไรอ่ะไม่รู้อ่ะยิ่งงงๆอยู่เอาไปว่ากดมั่วๆไปแล้วกันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอันนี้มั้งไม่รู้โอ้นี่ขนาดตอบมั่วๆยังได้60คะแนนว้าวโคตรโหดเลยนี่ปรับคนอ้าวเดี๋ยวเอ้าทำไงอ่ะเดี๋ยวๆขอตอบใหม่ก่อนตอบใหม่เฮ้ยกูขอตอบใหม่ตอบใหม่นั่นแหละ00ก็เอาเป็นอ่ะอุ้ยเชี่ย80ได้สักทีกดกลางบาทไปว้าวได้แล้วโอ้ my goodness goodbye my friend ถ้าเราได้ 80% นะครับนะประตูมันก็จะเปิดให้นะครับนะว้าวเข้าไปแม่งเข้ากด E โอเคอย่าลืมกด E ในการเข้านะพอท่านผู้ชมนะครับนะเข้ามาแล้วนะครับนะก็ให้เราทำการไปตรงไข่นะตรงเส้นทางไข่น้ำตาลก่อนนะครับนะเดินตรงไปเลยนะครับนะมันจะมีมินิเกมให้เราเล่นนะครับนะไปดูซิว่ามินิเกมอะไรเฮ้ยกด Eอะไรวะตึกอ้อถูกเย่ฟ้าเหลืองแดงฟ้าเหลืองแดงโอ้อีซี่เดี๋ยวจังหวะนี้เดี๋ยวผมขอทำการเร่งสปีดแล้วกันนะโอเคนะครับนะพี่ที่แรกก็เสร็จแล้วนะครับนะเอ้ยอะไรอยากเพิ่งมาสอนตอนนี้เฮ้ยกดกลางบาร์ไปก่อนอ่ะไอไปตรงนี้เราแก้เสร็จที่หนึ่งแล้วก็ไปอีกที่หนึ่งนะเอาเป็นยังไงตรงนี้ปรับยังเข้าไปไม่ได้นะครับนะแต่ไอสุกัดไม่เข้าได้ละก็ทำการแก้ประตูเขียวให้เรียบร้อยนะครับนะป่ะรู้สึกเหมือนจะให้แก้3ประตูใช่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะแก้3หรือ2ไม่รู้นะก็เริ่มเล่นตรงไหนเริ่มเล่นตรงนี้สินะโอเคกดแล้วก็ทำการเล่นของมันไปเรื่อยๆนะครับนะอ๋อบรรลุธรรมนะโอเคให้ต่อทางใช่ไหมได้ต่อทางปั๊บอันหนึ่งมันหมุนได้ไหมเอ้าหมุนได้โอ้ไม่บอกโอ้หมุนได้ก็เสร็จโจร easy เสร็จแล้วที่แรกอ้าวยังนี่มันต้องนี้ได้แล้วที่แรกเราจะทำไงต่อไปโอ้ทำไมอีซี่จังครับน้องๆแล้วไงเกิดอะไรขึ้นอ๋อแม่งยังมีอีกที่หนึ่งโอ้ไม่บอกกูเอาชิบหายแล้วไงเอาไงดีอ๋อโอเคบรรลุธรรมแล้วโอเคบรรลุธรรมแล้วเสร็จกูรู้บรรลุธรรมแล้วจังหวะนี้โอเคโง่ตั้งนานมันต้องอย่างนี้โอ้โหเดี๋ยวโชว์เซียนให้ดูน้องๆก็ไม่อยากจะโม้หรอกนะปรับโอ้ทำไมง่ายจังครับน้องๆดูโอ้ยังเซียนเหมือนเรียนมาแม่โอ้ easy แค่นี้จบแล้วโอ้เย้ทำไม easy จังครับมีตอนแรกก็งงตั้งนานไปดู YouTube มาโอเค
คแก้เสร็จแล้วไปประตูอีกที่หนึ่งไอ้นี่มึงก็อย่าเพิ่งสอนดิเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นปักกูรู้วิธีเล่นแล้วมึงไม่ต้องสอนกูได้โอเคที่สุดท้ายนะครับนะต้องแก้3ที่แก้แล้ว2ที่เหลืออีกที่หนึ่งนะครับนะนี่ไงเจ้ามังกรเดี๋ยวเราจะได้ไปเก็บมันในเร็วๆนี้นะครับนะโอ้โหแม่งมาหมดเลยสุกัตคุณภูน้องแพลวก็อันนี้มันจะให้แบบไงเอาสิ่งของมาวางไว้ให้ได้ความหนักประมาณ188ใช่ไหมนั่นก็เป็นหนึ่งนะโอเครู้แล้วรู้สูตรแล้วเก้าอี้2ป๊าบเดี๋ยวเสร็จโดนเก้าอี้เฮ้ยเก้าอี้ไอ้สัสเอาวางไว้ทำเซียนเหมือนเรียนมาก่อนเอาวันนี้ป๊าบวางไว้ผมรู้สูตรแล้วเอามาวางเรียบร้อยเอาไอ้ของพวกนี้มาวางใกล้ยังใกล้แล้วเอาเก้าอี้ปั๊บเก็บถังไอ้เหี้ยถังอย่าพึ่งมึงกลับมาอย่าพึ่งไปนี่ไงวางโอ้ยี่สี่แม่อย่างเซียนลิ้นโอเคได้ของแล้วไปเราไปเก็บกันเถอะทุกคนดูนั่นสิว้าวมันคือของหายากแล้วเนี่ยแม่อย่างเซียนไปเราไปเก็บกันดีกว่านะครับนะทุกคนมาก็เราจะไม่ใส่ให้ดูนะครับนะเอาเป็นว่าเราเก็บได้แล้วกันนะปรับเราจะยังไม่ใส่ให้ดูก็ประมาณนี้นะครับนะทีนี้คุณก็ได้ไปแล้วนี่ได้ achievement ด้วยนะครับนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับนะอย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe ไว้ให้ผมด้วยนะครับนะถ้าใครอยากจะแบ่งปันนะครับนะก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆของท่านดูด้วยนะครับนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับนะไปจ้ะเย้